กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมอาจารย์คริสในเพจของเราคืออาจารย์คริสไรท์ใน Facebook นั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เรามีคอร์สดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับเพราะว่านี่จะเป็นคอร์สประจำเดือนสุดท้ายของปี2023แล้วนะครับผมดังนั้นคลาสของเรานั้นก็จะมีกันทุกๆเดือนนะครับกับ Chris English Online Course of the Month เพราะครูสอนภาษาอังกฤษอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะมอบความรู้ลึกและความรู้สึกดีๆให้กับนักเรียนของเราทุกท่านไม่ว่าจะผ่านเพจผ่านคลิปนะฮะแล้วก็แน่นอนครับผ่านคลาสออนไลน์ของเรานั่นเองครับในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคลาสนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังเป็นบิกินเนอร์นะครับหรืออาจจะมีภาษาอังกฤษที่อาจจะติดตัวมาน้อยกว่าบิกินเนอร์ก็จะเป็นบิกินี่นะครับก็คือจะเป็นคลาสที่มีชื่อว่า Basic Grammar for Conversations นั่นเองครับคือแน่นอนนะครับพอได้ยินคำว่า grammar ปุ๊บทุกคนขยาดขยแยงเลยนะครับใจเย็นครับเพราะผมจะมาสอนไวยากรณ์แบบไม่สอน grammarผมจะมาสอนแกรมม่าแบบไม่สอนไวยากรณ์แปลว่าอะไรครับคือผมจะให้เราเนี่ยนะครับได้รู้จักกับแกรมม่ากับไวยากรณ์ต่างๆที่สร้างรูปประโยคต่างๆแต่ไม่ต้องมาลงลึกหรือมาปวดหัวกับการคอวอยอคือคิดวิเคราะห์แยกแยะกับมันจนเกินไปนั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็จะพูดเสมอนะครับว่าแกรมม่าก็เป็นสิ่งที่ดีแกรมม่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องรู้แต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวหรือสิ่งแรกหรือสิ่งดีที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้มันเพื่อที่เราจะได้พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายเราก็ยังหลีกเลี่ยงกับมันไม่ได้นะครับดังนั้นใครที่รู้สึกว่าแกรมม่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆหรือมานานแสนนานแล้วอยากจะเอาชนะมันเพื่อที่จะไปพูดหรือเพื่อที่จะไปสื่อสารหรือใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับ okay. ก็ลองมาลงคอร์สดูครับเราจะมาสอนนะครับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น tense ต่างๆนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบ basic การใช้พวก adjectives คุณศัพท์การใช้คำนาม passive voice คืออะไร reported speech คืออะไรโอ้ยนะครับ preposition conjunction อะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายรวมถึงรูปประโยคต่างๆของการตั้งคำถามของการตอบคำถามการสร้างประโยคที่เราจะสามารถพูดก็ได้พิมพ์ก็ดีในชีวิตของเรานั่นเองครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้แล้วนะครับเรียนกันเหมือนเดิม10ครั้ง999บาทเรียนกันครั้งละประมาณ2ชั่วโมงครึ่งวันจันทร์และวันอังคารตามวันเวลานี้วันเวลาอาจจะมีเปลี่ยนกันได้บ้างนิดๆหน่อยๆถ้าผมติดงานด่วนที่ไหนนะครับแต่รับรองครับว่าเรียนกันนะครับคือคุ้มค่ามากๆเพราะเราเรียนกันใน Zoom และใน Facebook Live แล้วก็แน่นอนครับกลับไปดูคลิปแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบเมื่อไหร่ก็ได้ดูย้อนหลังกันต่อไปในปีหน้าปีโน้นโอ้ยเนี่ยนะครับผมรับรองครับว่าสามารถที่จะทบทวนและก็ได้ความรู้กับผมไปอย่างสดๆในคลาสครับเรียนสดๆนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปที่ Facebook Inbox ของเรานะครับหรือที่ LINE แอดหรือโทรศัพท์มาหานะครับทีมงานของเราและรับรองครับว่าเราจะได้เจอกันในคลาสแน่นอนครับดังนั้นถ้าใครอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นได้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยนะครับตามหลักไวยากรณ์แต่ไม่ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ต้องเครียดกับไวยากรณ์มากๆคลาสนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ